มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแท็กซี่วอนอย่าร้องเรียนเวลาเรียกเราไม่รับหลังถูกปรับอื้องานนี้เล่นเอาชาวโซเชียลถกกันสนั่นเลยค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะหลังมีโชเฟอร์แท็กซี่รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook รวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทยหลังจากที่ถูกร้องเรียนจากผู้โดยสารว่าไม่รับผู้โดยสารและถูกแจ้งทำให้โดนเสียค่าปรับจากกรมขนส่งทางบกหลายใบมากโดยโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่ากราบเรียนท่านผู้โดยสารที่เคารพการที่ท่านโทรร้องเรียนว่าคนขับไม่รับหรือไม่ไปส่งจุดหมายที่ท่านต้องการไปคนขับทุกคนต่างก็มีเหตุผลส่วนตัวที่คนขับแต่ละคนไม่ไปเช่นรถติดมากมายหรือไปเส้นทางที่ไม่มีผู้โดยสารโดยสารกลับพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าต้นทุนของคนขับรถแท็กซี่นั้นกับอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันมันไม่สอดคล้องกันเพราะค่าเช่าหรือว่าค่างวดแล้วก็เชื้อเพลิงมันสูงตกเฉลี่ยวันละ 1,000 ถึง 1,200 ซึ่งต้องใช้เวลาในการขับไม่ต่ำกว่า 10 ถึง 12 ชั่วโมงถึงจะได้ต้นทุนถ้าบางวันฝนตกหนักรถก็ติดกว่าปกติและผู้โดยสารก็น้อยลงถ้าเรียกแล้วคนขับคันนี้ไม่ไปก็แค่เรียกรถจากแอปหรือว่าเรียกคันใหม่แค่นั้นเองบางครั้งรถติดมากผู้โดยสารทิ้งคนขับกลางทางหรือไม่จ่ายค่าโดยสารคนขับไปร้องเรียนกับใครได้บ้างผมเข้าใจว่าผมอาจจะทำผิดพรบ.จราจรแต่ค่าปรับใบละ 1,000 หรือว่า500หรือว่า400ก็ตามมันทำให้คนขับรถต้องดิ้นรนไปขอยืมคนอื่นมาเพื่อใช้จ่ายให้ขอความเห็นใจและเมตตาในอาชีพนี้ด้วยงดดราม่านะครับพี่ๆแค่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการโพสต์และเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แตกต่างกันมากมายหลายความคิดเห็นนะคะทั้งมองว่าถ้าทำแล้วไม่เหมาะกับเจ้าตัวและมีปัญหาขอให้เปลี่ยนอาชีพซะขณะที่บางคนมองว่าก็เพราะแท็กซี่คิดแบบนี้ไงผู้โดยสารถึงเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแถมยังมีอีกหลายคนและมองว่าการที่คนขับแท็กซี่พูดแบบนี้เหมือนเอาแต่ได้ไม่นึกถึงผู้โดยสารเลยขณะที่โชเฟอร์ขับแท็กซี่คนอื่นๆเข้ามาให้กำลังใจผู้โพสต์ระบุว่าเป็นแท็กซี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปได้ในทุกที่เขาไม่ไปเขาก็ไม่ได้เอาเงินลูกค้ามาขณะที่บางคนตัดพ้อในเชิงว่าผู้โดยสารคงไม่เข้าใจอาชีพคนขับรถแท็กซี่หรอกพร้อมยกเหตุผลต่างๆนานาว่าคนไม่ชอบแท็กซี่เยอะก็เลยอคติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ